ท่องเที่ยวไปกับคาราวาน Spirit 4x4 และไขความลับของแรงต้านในการเข็นรถในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรามีข่าวงานจัดแสดงรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่รถยนต์ใช้แล้วรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ซึ่งปีนี้นะครับเขาบอกว่างานจะจัดขึ้นใหญ่กว่าทุกปีเราไปชมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ณอาคารยาคูสนามเป้าบริษัท King of Auto Product จำกัดจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Fast Auto Show Thailand 2020พร้อมประกาศเปิดพันธมิตรใหม่บริษัทกังปลีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเข้ามาดูแลในส่วนขยายเพิ่มเติมและส่วนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งปีนี้จะเพิ่มพื้นที่การจัดงานจากเดิม 16,000 ตารางเมตรเป็น 20,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นโดยจะทำงานร่วมกันกับบริษัทสื่อสากลจำกัดที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของรถยนต์ใหม่และอุปกรณ์ตกแต่งบริษัท VA and Sun ดูแลในส่วนของรถยนต์ใช้แล้วงาน Fast Auto Show Thailand 2020จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5 กรกฎาคม2563ห้อง105-107ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.thส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed I am Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน I am Bangkok 2020ณศูนย์การค้า Future Park และ Spale 27 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.thเป็นประจำทุกปีนะครับที่โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อจะจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกที่เคยผ่านการอบรมจากทางโรงเรียนไปซึ่งในปีนี้นะครับคุณสุกันดาประพัฒพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้จัดทริปนะครับให้สมาชิกได้ไปร่วมสนุกกันอีกแล้วไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับกับกิจกรรมคาราวาน Spirit 4x4 ช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนปีนี้คาราวาน Spirit 4x4 พาเหล่าสมาชิกเที่ยวชมเมือง4แควจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่14-15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อสุการดาประพัฒพงศ์นำทีมคาราวานท่องเที่ยวชมทัศนียภาพวันแรกคาราวาน Spirit 4x4 ออกเดินทางจากจุดนัดพบที่ IMC สื่อสากลมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่พาสารที่ตั้งอยู่ณบริเวณจุดการไหลรวมของแม่น้ำ4สายได้แก่ปิงวังยมและน่านซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพนั่นเองค่ะจากนั้นเดินทางเข้าที่พักกางเต็นท์ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและรับวันใหม่ด้วยการนั่งเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดโรแมนติกพร้อมชมทัศนียภาพของบึงบัวแดงอันสวยงามละมุนตายนนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์เพลิดเพลินกับอุโมงค์ปลากว่า100ชนิด
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของสมาชิกคาราวานสปิริต4คูณ4ในปีนี้กันค่ะผมคิดว่าปีนี้คิดว่าจะเปล่ามาแล้วแต่ก็โชคดีได้มาเจอกันต้องขอขอบคุณพี่ป้อมนะครับที่จัดทีมนี้ขึ้นมาถ้าพี่ป้อมไม่จัดก็คงไม่เจอทั้งพี่ๆน้องชุดนี้ขึ้นมาอีกครับก็ดีใจครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มาเล่นแล้วแต่พี่ป้อมก็จัดให้ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนอาจารย์พี่ป้อมเนาะครั้งที่แล้วไปที่เสมิงพี่ป้อมก็ได้ออกมาพูดข้างหน้านะครับอะไรที่ว่าประทับใจผมบอกว่าที่มอลานเนาะว่ายากแล้วครับเจอที่เสมิงยากกว่าแต่ปีนี้ก็ขอเบาๆหน่อยเลยครับครับทีมงานก็เลยจัดให้ครับก็ดีใจที่ได้มีทริปนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทริปสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นทริปที่ใกล้ๆนะครับก็ไม่เหนื่อยมากนะครับก็น่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นนะสำหรับต่อจากนี้ไปนะครับก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณครับผมก็มาปีนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่จำแล้วครับเพราะว่ามาได้ข่าวเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละฮะปีนี้ยังนึกว่าโอ้คงจะพลาดเป้าไปแล้วมั้งเว้นไปปีหนึ่งก็พอดีไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมฮะก็ได้เจอทีมพอดีนี่ทีมก็บอกว่าจัดยังไงก็ต้องจัดก็จัดมีอะไรไม่รู้เรื่องก็บอกไปครับก็ไม่รู้เป็นไงใจอ่อนใจง่ายกับสปิริตทุกทีเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าปีหน้าและปีต่อๆไปก็คงได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับประทับใจทั้งครูแล้วก็สตาฟทุกท่านนะครับกับความที่ผมไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเนาะเจอตรงนี้แล้วผมก็ประทับใจขอบคุณสำหรับความอบอุ่นตรงนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับด้วยความที่มีสปิริตอยากพบทุกๆคนอยากนั่งรถเที่ยวแล้วก็อยากพบเหตุไอ้สิ่งที่รอบๆข้างนะคะรอบๆตัวไม่อยากนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆเหมือนคนแก่ค่ะนะคะเพราะปีนี้ก็68แล้วย่าง69แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นคนแก่นั่งอยู่กับบ้านค่ะถึงจะขับเองไม่ได้ก็ขออาศัยเพื่อนๆมาแล้วก็ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะก็คงจะมีแค่นี้ซึ่งเป็นความสุขของพี่หน่อยอย่างมากมายนะคะขอบคุณมากค่ะคาราวานสปิริต4คูณ4จะกลับมาพบกันใหม่ในปลายปี2020อย่างแน่นอนสำหรับหน่วยงานหรือเจ้าของรถที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานเบสิกพาร์ทไทม์และฟูลไทม์กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ใครที่สนใจนะครับอยากจะเพิ่มความรู้แล้วก็ทักษะการขับขี่รถ 4x4 ให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมนึกถึงโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School นะครับต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA ครับซึ่งสัปดาห์นี้ช่างภาพของผมนะครับก็ได้ภาพสไปช็อตของรถคันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเจเนอเรชันใหม่ของ Audi RS Q3 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูร์เบอร์กริงประเทศเยอรมนี
โดยค่อนข้างจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าขุมพลังที่รถยนต์แบบ SUV ไซส์เล็กเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษรุ่นใหม่นี้เลือกใช้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ5สูบ 2.5 ลิตรที่มีการนำไปใช้แล้วกับ Audi RS3 และ Audi TT RS พละกำลังที่มีให้เรียกใช้ในรถยนต์ทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่ระดับ400แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรซึ่งก็มีแรงม้าและแรงบิดสูงกว่าที่มีอยู่ใน RS Q3 โมเดลรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วและเมื่อนำขุมกำลังนี้นะครับไปจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่และระบบขับเคลื่อน4ล้อควอโตรแล้วว่ากันว่า RS Q3 Generation ใหม่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4วินาทีดีกว่าเวลาที่ใช้อยู่ใน RS 3รุ่นปัจจุบัน 0.4 วินาทีนะครับขณะที่อัปเดตนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่า RS Q3 ใหม่จะใช้แพลตฟอร์ม MQB พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในใหม่หมดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยผู้ขับขี่ทำหน้าที่ได้อย่างผ่อนคลายสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านระบบอินโฟเทนเมนต์อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่ที่ Audi RS Q3 จะได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากเดิมนะครับที่เคยกำหนดไว้ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาดังนั้นนะครับจึงเป็นไปได้ว่า Audi Q3 ใหม่อาจจะเปิดตัวในงานเดียวกันหรืออาจจะเปิดตัวก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตพร้อมข้อมูลในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับส่วนจะเป็นของรถรุ่นไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราเข็นรถที่ไม่ได้ติดเครื่องอยู่เนี่ยทำไมมันถึงฝืดๆเคลื่อนตัวยากจังเลยคำตอบของคำถามอยู่ในช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์นี้ไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราเข็นรถเราถึงรู้สึกว่ามันฝืดส่วนสำคัญที่สร้างแรงต้านขณะที่เราเข็นนะครับก็คือหน้ายางแล้วก็แก้มยางซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของแรงต้านที่เหลือคือแรงเสียดทานที่หน้าฟันเฟืองในเฟืองท้ายและในห้องเกียร์กับส่วนสุดท้ายนะครับคือความฝืดจากการเสียดสีเบาๆระหว่างหน้าผ้าเบรกแผ่นนอกกับผิวจานเบรกเฉพาะที่เป็นจานเบรกหรือเบรกจานเท่านั้นแรงเสียดทานของฟันเฟืองกับแรงเสียดทานของเบรกจานเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เหลือหรือว่าแรงส่วนใหญ่ที่ต้านกับแรงเราขณะที่เข็นรถจึงเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะที่ล้อยางกลิ้งไปบนพื้นผิวถนนแรงนี้นะครับมาจากการต้านการงอของแก้มยางกับการยุบตัวของเนื้อยางบริเวณหน้ายางที่ถูกอัดกับผิวถนนด้วยน้ำหนักของรถนะครับการที่เนื้อยางเป็นสปริงยืดหยุ่นได้กระเด้งได้ถูกบีบหรืองอด้วยแรงเท่าไหร่ตอนคลายตัวก็น่าจะคลายด้วยแรงที่เท่ากันเมื่อถูกงอและกดตรงส่วนที่เริ่มสัมผัสถนนขณะกำลังกลิ้งตอนนี้นะครับสร้างแรงต้านไว้เท่าไหร่ตอนคลายตัวทางด้านหลังที่กำลังจะพ้นผิวถนนก็น่าจะดีดตัวด้วยแรงที่เท่ากันสาเหตุอยู่ที่ธรรมชาติของยางนะครับคือไม่เป็นสปริงแบบสมบูรณ์เหมือนสปริงเหล็กยางจะพองตัวหลังถูกอัดหรือยืดตัวหลังถูกงอด้วยแรงที่น้อยกว่าเสมอส่วนต่างนี้หายไปเพราะการเสียดสีในเนื้อยางนะครับแล้วก็กลายเป็นความร้อนแรงต้านในการกลิ้งของล้อยางที่รถของเรานี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าแรงเสียดทานกลิ้งหรือแรงต้านทานกลิ้งหรือว่า rolling resistance ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับขณะที่เราขับรถนะครับจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ไปสู้กับแรงต้านทานกลิ้งนี้ซึ่งก็คือการใช้เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งนั่นเองครับนอกนั้นเกือบทั้งหมดนะครับใช้สู้กับการต้านลมหรือว่าแรงต้านอากาศสัดส่วนของแรงต้านทั้งสองนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของรถตั้งแต่ออกรถไปจนถึงความเร็วปานกลางค่อนไปทางต่ำเช่น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงเสียดทานกลิ้งมีสัดส่วนสูงและเมื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆสัดส่วนของแรงเสียดทานกลิ้งของล้อยางก็จะลดลงไปเมื่อเทียบกับแรงต้านอากาศพูดง่ายๆคือในการใช้งานในเมืองแรงเสียดทานกลิ้งของล้อยางมีผลค่อนข้างมากครับต่อความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงถ้าเราลดแรงนี้ลงได้ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงย่อมลดลงตามไปด้วยและนี่คือที่มาของการพัฒนายางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงาน Energy Saving Tire นั่นเองครับสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้สู้กับแรงเสียดทานกลิ้งนะครับประมาณ 5-15% มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็สภาพการจราจรครับถ้าเราสามารถลดแรงเสียดทานกลิ้งได้สัก 10% ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1.5% โดยเฉลี่ยถ้าใช้ตัวเลขแบบคร่าวๆในสภาพใช้งานทั่วไปนะครับก็พอจะพูดได้ว่ายางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงานช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1.5-4% ขึ้นอยู่กับยางและสภาพการใช้งานครับเนื่องจากแรงต้านการกลิ้งที่ความเร็วต่ำนะครับมีค่ามากกว่าส่วนที่เป็นแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นเราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้โดยง่ายครับ
ว่ายางรุ่นไหนมีแรงเสียดทานกลิ้งมากหรือว่าน้อยกว่ายางอีกรุ่นโดยการเติมลมให้เท่ากันแล้วขับที่ความเร็วต่ำเช่น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอคงที่แล้วนะครับให้ตัดแรงขับเคลื่อนออกเช่นใส่เกียร์ว่างแล้วปล่อยรถไหลต่อไปจนหยุดสนิทวัดระยะทางตั้งแต่เริ่มปล่อยไหลยางที่แรงต้านการกลิ้งต่ำกว่านะครับจะไหลไปได้ไกลกว่าใช้เปรียบเทียบว่ารุ่นไหนมีค่านี้ต่ำกว่ารุ่นไหนหรือจะหาลำดับกี่รุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ายางมีสัมประสิทธิ์แรงต้านการกลิ้งหรือว่า RRC เท่าไหร่ต่ำหรือสูงมีผู้เข้าใจผิดกันมากนะครับว่ายางที่ประหยัดพลังงานสามารถช่วยให้รถไหลไปได้ไกลกว่าเมื่อทดสอบเปรียบเทียบหมายความว่ายางนี้จะลื่นถลายได้ง่ายกว่าเมื่อเบรกฉุกเฉินซึ่งไม่จริงนะครับและก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยอย่างหนึ่งนะครับเป็นการต้านการกลิ้งส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการเกาะยึดของหน้ายางกับผิวถนนเมื่อต้องรับแรงเบรกถ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างยางแรงเสียดทานกลิ้งต่ำหรือยางประหยัดพลังงานกับระยะทางเบรกก็ค่อนข้างเป็นอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือน I am Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน I am Bangkok 2020ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.th ตอนต่อไปของช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราจะพาไปรู้ลึกถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าติดตามกันให้ได้นะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนฮัลโหลพี่ปิ๊กถึงไหนแล้วถึงแล้วจะชนอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คือขับมาไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะไม่รู้เลยว่าขับรถมาไปจอดก่อนไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปจอดรถก่อนนะโห first impression ประทับใจทั้งหล่อทั้งสปอร์ตแล้วก็ใจดีด้วยนะ huh? เป็นพี่น้องกันมาตั้งนานไม่เห็นเคยชมแบบนี้เลยอยากได้อะไรแน่ๆเลยพี่ใครเนี่ยหลงตัวเองก็มา ไม่ใช่ชมรถ เขาตกแต่งดูหล่อแล้วก็สปอร์ตเห็นไหมนึกว่าชมเปล่าไหนๆพูดถึงรถแล้วพี่ปิ๊กว่ามาพูดถึง Accord รุ่นนี้กันเลยดีกว่านี่เขาเป็นรุ่นที่10ของ Accord เขาแล้วนะแล้วก็เขาออกแบบภายนอกภายในใหม่หมดเลยทำให้ Accord รุ่นนี้ดูสปอร์ตซีดานขึ้นกว่าเดิมใช่เลยพี่ปิ๊กสิ่งที่ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะก็คือว่าล้อขอบ18แล้วก็ใบพัด5ก้านเป็นลายแบบสวยงามเท่มากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเลื่อนมาดูข้างหน้าเนี่ยตรงโลโก้ Honda เขาก็จะมีกล้องหน้ารถติดมาให้ด้วยแล้วก็ตรงกระจังหน้าที่เป็นช่องเว้าเนี่ยก็จะเป็น Honda Sensing เป็นเรดาร์สำหรับความปลอดภัยระบบช่วยขับตามคันหน้าแล้วก็ระบบช่วยเบรกซึ่งทำให้ Honda คันนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ Accord รุ่นนี้แตกต่างจากซีดานหรูทั่วไปคืออะไรรู้ไหมอะไรอ่ะหลังคาของเขาเนี่ยลากยาวตั้งแต่เสา4เนี่ยยาวไปจนจบด้านท้ายเลยทำให้เขาเนี่ยดูไม่เหมือนใครเลยที่เราเห็นเนี่ยดูเหมือนจะเตี้ยนะแต่เวลาเข้าไปนั่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เตี้ยอย่างที่คิดตอนนี้อยากลองแล้วแหละเอาไปเลยเอาไปเลยวันนี้ได้ขับด้วยเลยยกหน้าที่นี้ให้เลยเอาไปขอบคุณครับพี่ปิ๊กว่าเราไปคุยข้างในเรื่องของภายในกันก่อนดีกว่าโอเคได้เลยจัดไปเริ่มจากคอนโซลกลางก่อนเลยนั้นปุ๊บที่มีขนาดกว้างขึ้นเนี่ยนะปุ่มต่างๆเนี่ยก็ใช้งานง่ายแล้วก็แดชบอร์ดเนี่ยถ้าเขากดให้ลาดลงต่ำเนี่ยทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยบริเวณด้านขับเนี่ย
กว้างขึ้นจอของเขาเนี่ยอยู่ในระดับสายตามีปุ่มแล้วก็ที่หมุนเนี่ยทำให้ใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยปุ๊กชอบอันนี้มากเลยพี่ปิ๊กกล้องมองหลังของเขาสมมติเวลาถอยหลังอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นเวลาถอยใช่ไหมอันนั้นอ่ะอิงเส้นอันนั้นได้เลยคือถอยแล้วสามารถที่จะมองเส้นได้ชัดเจนมากอีกอันนึงที่พวกสงสัยนะพี่ปิ๊กว่าทำไมห้องโดยสารเนี่ยมันเงียบมากเลยอ่ะจนบุ๊กต้องไปเซิร์ชข้อมูลเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเงียบขนาดนี้ปรากฏว่าเขามีการฉีดโฟมบริเวณหลังคาแล้วก็ตามเสาเนี่ย10จุดเพื่อรองรับระบบ Active Noise ที่เขาติดตั้งไมโครโฟน3ตัวด้วยกันซึ่งเวลาแบบโทรศัพท์หรือว่าเวลาใช้พวกระบบดันพังเนี้ยรับรองอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่โทรหาฟุกอะแทบจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเลยนะชัดแจ๋วแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเบาะนะพี่ปิ๊กเนี่ยเราขับมาเขาใหญ่ทางไกลนะขับสบายสบายคือเบาะมันนิ่มมากเลยอะแล้วก็มันโอบกระชับแบบพอดีสัดส่วนอะแล้วเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าส่วนเบาะคู่หลังเนี่ยก็สามารถพับได้คือเวลาถ้าสมมติว่ามีของใหญ่ๆหรือว่ากระเป๋าเดินทางใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้หายห่วงเนี่ยวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะพี่ปิ๊กรู้แล้วว่าทำไมรถคันนี้ถึงได้เงียบอ้าวก็ปุ๊บบอกแล้วไงว่ามันฉีดโฟมอ่ะเออนั้นน่ะรู้แต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยพิเศษนี่ปุ๊กลองกดปุ่ม EV ดูสิพอกดปุ๊บโหมดนี้มันจะกลายเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะแล้วมันวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้สูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด EV เนี่ยไฟฟ้าล้วนเนี่ยเขาวิ่งได้ถึงความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแต่นั่นหมายความว่าวิ่งที่ความเร็วคงที่แล้วแล้วค่อยเปิดโหมด EV นะส่วนโหมดที่2เนี่ยโหมดสปอร์ตทันทีที่เรากดปุ่มนี้เนี่ยนะปึ๊บเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดขึ้นมาทันทีเครื่องยนต์เนี่ยทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเอาไปจ่ายให้มอเตอร์มาปั่นกำลังล้ออันที่สองก็คือว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะปั่นตรงไปที่ล้อด้วยเนื่องจากว่าเรากำลังต้องการกำลังเร่งแซงเพื่อให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยมันทันใจเมื่อกี้พอพี่ปิ๊กกดอ่ะแล้วมันแรงขึ้นเลยนะนิดนึงอ่ะวุ้มรู้สึกได้นิดนึงใช่ใช่ทีนี้โหมดสุดท้ายโหมดที่3ก็คือโหมดอีคอนลองกดดูสิที่เป็นใบไม้สีเขียวเนี่ยโหมดนี้ก็คือว่าเขาจะเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานการตอบสนองของคันเร่งก็จะช้าลงแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารน่ะจะถูกปรับให้สูงขึ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้ได้มากที่สุดรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์4สูบ2ลิตรแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาให้กำลังถึง184แรงม้าเลยทีเดียวกำลังรวมของเขาเนี่ยเมื่อรวมแล้วเนี่ยได้211แรงม้าก็ถือว่าเป็นกำลังของเครื่องยนต์ผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่ให้กำลังได้ดีทีเดียวเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100เขาทำได้ในเวลา 8.2 วินาทีก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งช่วงต้นของ Honda Accord เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของอัตราเร่งยืดหยุ่นขณะเร่งแซงที่ความเร็ว60-100นั้นเนี่ยรถคันนี้ทำได้ 4.5 วิขณะที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ 5.7 วิสำหรับอัตราเร่งแซงของ Honda Accord ก็ทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางคู่แข่งที่เขาทำไว้เมื่อเราดูอัตราเร่งตัวเลขของรถรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็พบว่ารุ่นนี้ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมเนี่ยในทุกหัวข้อเลยถึงนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยมีกำลังทั้งจากเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีแรงม้าสูงขนาดนี้เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองมันจะเปลืองเหมือนกันไหมอัตราสิ้นเปลืองขณะเร่งของรถคันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะเพราะว่ากำลังของมอเตอร์เนี่ยที่มีมากเนี่ยมาช่วยทำให้ลดโหลดภาระเครื่องยนต์ในขณะที่เร่งทำความเร็วแต่ว่าความโดดเด่นของเขาก็ลดลงเวลาที่เราวิ่งที่ความเร็วคงที่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กของเขาเนี่ยก็รับภาระหน้าที่หนักขึ้นโดยการที่จะต้องทำสองหน้าที่ในเวลาเดียวกัน
หลังจากที่เทสรถคันนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะพี่ปิ๊กมีทั้งทางตรงทางโค้งเนี่ยปุ๊กต้องบอกเลยว่ารถ Honda Accord คันนี้เนี่ยช่วงล่างไม่ธรรมดาเพราะว่าขนาดที่ทางตรงแล้วผ่านทางขรุขระหรือว่าที่เป็นเนินเนี่ยไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมากเลยช่วงล่างนุ่มนวลมากเขาออกแบบเพื่อให้คนขับตอนหน้าเนี่ยสนุกในการขับขี่อ๋อสนุกมากช่วงล่างของเขาเนี่ยเป็นอิสระ4ล้อเลยนะแล้วก็มีเหล็กกันโครงทั้งหน้าหลังทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจเนี่ยปุ๊บเราลองความเร็วกันแล้วนะเรามาลองเบรกกันดีกว่าเพราะว่ารถแรงเนี่ยก็ต้องเบรกดีด้วยโหพี่ปิ๊กเกินคาดนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปุ๊กคิดว่าถนนลื่นเนี่ยมันคงแบบถลายไปนิดนึงปรากฏว่าระยะเบรกสั้นมากแล้วมีความรู้สึกว่าเบรกเนี่ยกระชับแล้วก็หยุดได้ดีจริงๆผลทดสอบเบรกนะของรถคันนี้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาทำได้ในระยะ 38.9 ก็ต้องถือว่าดีมากนะแต่ว่าเราทดสอบในช่วงถนนแห้งนะปุ๊กลองซะหายอยากเลยทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกอัตราเร่งครบเลยเนาะเหลือก็เพียงการออกแบบภายนอกภายในเนี่ยที่เป็นรสนิยมแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันใช่ก็คงบอกแทนกันไม่ได้ใช่ถ้าสมมติว่าใครยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลรถใหม่ๆทุกรายละเอียดได้ที่รายการพี่น้องลองรถได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนพี่น้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้เราได้ฟังกันไปฟังกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula Four Wheels ทุกต้นเดือนเพราะผลจากฝุ่นพิษ PM 2.5 เองนะครับทำให้เราเดี๋ยวนี้เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันอย่างนี้นะครับใส่หน้ากากจัดรายการด้วยผมว่าไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวคือเอางี้คือไอ้หน้ากากป้องกันไอ้ควันพิษไอ้ PM 2.5 เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาตอนนี้เขาแนะนำให้ใส่กันซึ่งโดยปกตินี่เวลาเราอยู่ข้างนอกบางครั้งเราก็ใส่เนี่ยแต่ตอนนี้มันจัดรายการเนี่ยผมแนะนำว่าถอดไปดีกว่าถอดนะรู้สึกเริ่มมันชักพูดแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยออกเออโอเคเราถือว่าอยู่ในห้องส่งเนี่ยมันค่อนข้างสะอาดนะแต่ก็ยังหายใจแรงเอาว่ากันเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ก็คือฝุ่นขนาดเล็กนะฮะต่ำกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยนะครับเป็นปัญหาซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีแก้ปัญหาของ
ประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็ทำยังไงกันนะครับเราเริ่มจากที่ต่างประเทศก่อนละกันนะครับเริ่มจากในเอเชียของเราในอาเซียนในเอเชียของเราเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นต้นแบบหรือต้นตำรับของการปัญหาแล้วก็มีการป้องกันแก้ไขทุ่มทุนเป็นล้านล้านบาทเนี่ยก็คือจีนนะครับจีนนี่มีปัญหามานานนะครับแต่ว่าเขาก็แก้ไขอย่างได้ผลพอสมควรทีนี้วิธีแก้ไขของเขาเนี่ยนะครับผมสรุปมาเฉพาะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยเฉพาะเพราะว่ารถยนต์นี่คือเป็นตัวการที่ถูกกล่าวหาแทบจะทุกที่แห่งเลยทุกที่แหละโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยถูกกล่าวหามากของจีนเนี่ยเขามีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลนะครับให้เป็นน้ำมันที่ลดการปล่อยซัลเฟอร์ไม่เกิน10 ppm นะครับ ppm ก็คือ part per million นะครับก็ส่วนมากก็เป็นระดับยูโร5ขึ้นไปนี่แหละนะครับครับอีกอย่างคือเขาห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยต้องติดเครื่องกรองฝุ่นดีเซลนี่สำคัญตรงนี้ต้องติดนะครับในปักกิ่งเนี่ยห้ามรถบรรทุกดีเซลวิ่งเลยนะครับแล้วก็มีการวันไหนที่มันมีมลพิษมากๆเนี่ยเขาจะห้ามรถวิ่งตามเลขทะเบียนเลขคู่เลขคู่วันนี้ค่อยจะสั่งวันนี้เลขคู่ห้ามวิ่งวันนี้เลขขี้ห้ามวิ่งอย่างเงี้ยนะครับมีการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าเป็นวาระแห่งชาติเลยอันนี้เราทราบกันดีแล้วครับเป็นตลาดใหญ่โอ้โหตลาดใหญ่แล้วก็กำลังได้รับความนิยมเรื่องรถไฟฟ้าอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนรถโดยสารทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าโอ้อันนี้เห็นด้วยเลยมาตรการของเขามาตรการของเขาอันนี้โดยย่อนะครับครับไปดูที่เกาหลีใต้ก็มีปัญหาเยอะนะครับเกาหลีใต้ก็เหมือนกันคือห้ามรถดีเซลรุ่นเก่าวิ่ง4เดือนในฤดูหนาวอ๋อฤดูหนาวมันเป็นฤดูที่มันเกิดไอ้มลพิษเยอะใช่เพราะว่าอากาศมันจะนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็ไม่มีลมอะไรช่วยขัดฝุ่นนะครับมีการขึ้นภาษีรถใหม่อาจจะต้องการให้การซื้อชะลอการซื้อรถใหม่ชะลอการซื้อรถใหม่นะครับในกรุงโซลนี่ห้ามรถดีเซลเก่าวิ่งเลยนะครับแล้วก็เมืองที่มีประชากร 50,000 คนขึ้นไปเนี่ยก็ห้ามรถดีเซลเก่าดีเซลเก่านะฮะดีเซลเก่านะไม่ใช่ดีเซลธรรมดาที่ใช้กันอยู่ดีเซลเก่าดีเซลเก่านะครับครับมีการปรับภาษีสรรพสามิตรถดีเซลเก่าด้วยนะครับคือเขาต้องการให้เลิกใช้อ่ะให้เป็นรถดีเซลเก่าอ่ะคือขึ้นภาษีเพื่อให้เลิกใช้ให้เลิกใช้นะครับที่รถบรรทุกนะรถบรรทุกดีเซลเก่านะเป็นดีเซลเก่าโอเคแล้วก็มีการปิดลานจอดรถของหน่วยงานรัฐเนี่ย360แห่งโอ้คือไม่ให้มีที่จอดรถคนขับรถมาไม่มีที่จอดก็ต้องนั่งสาธารณะมารถสาธารณะมานะครับในอินเดียในห้ามแท็กซี่ดีเซลก็คือมันห้ามแท็กซี่ใช้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ห้าม SUV ตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ 2,000cc ขึ้นไปเข้าเมืองอันนี้เก่าแล้วใหม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเครื่องใหญ่เครื่องเครื่องใหญ่นี่ไม่ให้วิ่งนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเอเชียที่เรามีข่าวในส่วนอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยคืออย่างนี้ที่ผมได้ยินนะผมได้ยินว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่ออกกฎเกณฑ์มาแล้วก็ทำอย่างได้ผลแล้วก็คิดว่าน่าจะดีที่สุดเนี่ยก็คือสิงคโปร์คือสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้านะครับในประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าอยู่พอสมควรเพราะว่าการจัดหาไอ้ปั๊มการที่จะมีไฟมาให้เพียงพอถ้าคนใช้กันเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่บอกว่าเขาสนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้าแต่สนับสนุนก็คือให้ใช้รถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนส่วนไอ้รถทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีภาษีอะไรให้พิเศษเพราะก็ยังถือว่ายังเป็นเรื่องของคนมีตังค์อยู่ว่างั้นเถอะมันยังไม่ใช่รถของประชาชนทั่วไปแต่ถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยขนส่งมวลชนเขาเนี่ยก็จะเป็นการขนส่งคนไปมากๆนะครับแล้วก็หมุนเวียนโดยที่ไม่ต้องเอารถส่วนตัวไปตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าทำได้จะได้ผลมากเลยมันก็ลดมลพิษลดมลพิษจากการใช้รถโดยที่มีขนส่งมวลชนที่ใช้รถไฟฟ้าอีกประเทศหนึ่งก็อย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยคือผมวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าบ้านเขาตอนนี้เนี่ยเขามีใต้ดินเขาเนี่ยมีน้ำมันอ่ะและเขาขุดเองได้เขาให้พลเมืองเขานี่ใช้น้ำมันในราคาถูกคราวนี้ถ้าเขาไปบอกว่าให้ประชาชนเขาเนี่ยสนใจรถไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านี่ยุ่งอีกอ่ะเพราะมีน้ำมันขายไม่ได้มันมีน้ำมันถ้าขายไม่ได้แล้วเอาน้ำมันมาเผามันก็บอกว่าก็มลพิษมันก็เปลี่ยนที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยผมว่าจะเป็นประเทศที่ส่งเสริมเรื่องรถไฟฟ้าในช้าหน่อย
นอกนั้นรอบๆ บ้านเราเนี่ยผมว่ามีปัญหาอินโดนีเซียก็มีลักษณะเดียวกันอินโดนีเซียก็ดูเหมือนจะส่งเสริมให้มีการใช้รถไฟฟ้าแต่การหาไฟฟ้าเนี่ยยุ่งหน่อยเพราะประเทศเขาเนี่ยเป็นเกาะแก่งไอ้ตรงนี้ก็คือการทำไฟในแต่ละที่มันก็ต้องเผาน้ำมันตรงนี้ก็เผาถ่านหินเผาน้ำมันนี่มันก็เป็นการย้ายมลพิษจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งคือถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะตอนนี้ก็ต่อต้านกันจีนก็ต่อต้านเกาหลีต่อต้านในยุโรปก็ต่อต้านกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆประเทศนี่มีปัญหาเรามามองญี่ปุ่นกันนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ตอนที่หาไฟไม่เก่งละเมื่อก่อนตอนที่เขายังใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้เนี่ยก็จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์อ้อไฟเหลือเฟือแต่พอมันมีไอ้สึนามิจำได้ไหมใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยพังฟุกุชิมะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็การไอ้กัมมันตภาพมันก็กระจายก็เลยยกเลิกไอ้การทำไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ทั้งหมดเลยทั้งหมดประเทศเลยหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ต้องแชร์ไฟกันละอุณหภูมิตั้งห้ามตั้งเกินต่ำกว่า25อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องการหาไฟเอาละแต่มาตรการต่างๆที่เขามีเนี่ย ก็ดูแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการซึ่งเหมือนกันครับในยุโรปเป็นไงในยุโรปเนี่ยนะครับเราดูที่อังกฤษก่อนอังกฤษก็ถือเป็นยุโรปแล้วกันนะครับในอังกฤษเนี่ยมีการเพิ่มรถประจำทางไฟฟ้าจนตอนนี้มีเป็นประเทศที่มีรถประจำทางไฟฟ้ามากที่สุดในยุโรปในยุโรปนะครับครับรถที่ปล่อยมลพิษเนี่ยถ้าเป็นรถที่ปล่อยมลพิษเนี่ยถ้าจะเข้าเมืองต้องเสียไม่รู้ค่าเข้าเมืองอ่ะแล้วมันแพงมากคือ 46,000 บาทต่อวันเฮ้โอ้วันละ 40,000 กว่าบาทเนี่ยนะแล้วคือถ้าใครลักลอบเข้าเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยเขาตามจับไปแล้วก็ตามกลับโอ้โห46,000 บาทต่อวันเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 นถึง 18:00 นอันนี้เสียตังค์นะครับแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มเลนรถจักรยานยนต์รถจักรยานบนทางด่วนในลอนดอนอ๋อเหรอบนทางด่วนเนี่ยบนทางด่วนโอ้โหมันจะได้กันเหรอความเร็วเนี่ยไม่ทราบเอาคือสามารถจะขี่จักรยานขึ้นทางด่วนได้ในลอนดอนต่อไปนะครับอันนี้คืออังกฤษนะครับที่เยอรมนีเนี่ยเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกเลยนะครับเขาให้ขึ้นรถสาธารณะฟรีในหลายๆเมืองคือเรียกว่าจูงใจเอารถไว้บ้านเถอะแล้วก็ขึ้นรถคือเมืองที่มีมลพิษระวังกันเถอะใช่ไหมก็คือจูงใจให้คนไปนั่งรถสาธารณะมากกว่าแล้วก็ขยายเส้นทางจักรยานใช้จักรยานเป็นแบบแล้วก็เป็นแบบไบค์แชร์ริ่งนะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้หรือเราอย่างเราไปแฟรงก์เฟิร์ตเราจะเห็นพวกเขาเรียกอะไรสกูตเตอร์จอดทั่วไปเลยอันนี้ก็คือแชร์ริ่งเหมือนกันครับแล้วคนก็สามารถจะดูดีนะสำหรับประเทศที่เขารับผิดชอบไงครับบ้านเราลองสิมันจะถูกขโมยไม่ได้แชร์ลิงไม่ได้แชร์ลิงไม่เหมาะกับเมืองไทยนะครับนอกจากนั้นเยอรมนีก็มีการสนับสนุนให้ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีการเพิ่มจุดชาร์จไฟแล้วก็จุดเติมไฮโดรเจนก็คือรถไฟฟ้าจากไฟด้วยจากไฮโดรเจนด้วยอะคือ2อย่างเลยคือพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนเข้าส่งเสริมนะครับครับที่ฝรั่งเศสก็เหมือนเยอรมันคือให้ใช้รถสาธารณะฟรีนะครับแล้วก็มีการห้ามรถวิ่งในบริเวณชองเซลิเซ่เนี่ยไอ้ถนน78สายของเขาเนี่ย1วันต่อเดือนคืออย่างน้อยกำจัดมลพิษเลยใช่ห้ามเข้าเลย1วันต่อเดือนครับแล้วก็มีแผนจะยกเลิกการจำหน่ายรถดีเซลในปี2040ก็อีก20ปีครับอีก20ปีทีแรกสั้นกว่านี้นะแต่นี่ขยายวงมีเรื่องมีเรื่องก็ขยับไปหน่อยนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าอันนี้ก็เรียกว่าปกติเลยครับที่อิตาลีเนี่ยอิตาลีเขาให้งดใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์3วันต่อสัปดาห์ใน3วันนี้ก็คือวันละ6ชั่วโมงตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นอ๋อมีเวลา3วันต่อสัปดาห์นะครับครับที่สเปนห้ามรถปล่อยไอเสียเกินมาตรฐานเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีแผนจะแบนรถดีเซลเนี่ยภายในปี2025อีก5ปีอีก5ปีจะไม่มีรถดีเซลในสเปนนะครับ
นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เหมือนกันคือสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่ปี25เหมือนกัน2025เหมือนกันอันนี้ก็คือในยุโรปที่มีคือที่เขาบอกห้ามรถดีเซลเนี่ยหมายความว่าจากนั้นห้ามรถดีเซลขายใช่ไหมห้ามขายแต่ที่มีอยู่เนี่ยก็คงจะให้ใช้ไปจนเข้าเมืองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือมีข้อจำกัดนะน้ำมันดีเซลแพงขึ้นหรืออะไรเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้คนเนี่ยไม่อยากใช้โดยอัตโนมัติครับคือต่อไปก็ในยุโรปก็จะคงจะสะอาดขึ้นดูจากแผนนะครับทีนี้มาดูไทยบ้างไทยก็จริงเรื่องนี้มีปัญหาประมาณปีที่แล้วนี่แหละที่บูมขึ้นมาใช่คือปัญหานี้ความจริงมันเกิดทุกปีนะมีมานานแล้วเพียงแต่ว่า2ปีหลังเนี่ยมีการพูดถึงไอ้ PM 2.5 ครับแล้วก็มีคนบูมใหญ่เลยมีการใส่หน้ากงหน้ากากอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือมันมีเครื่องมือวัดอะไรเพิ่มขึ้นมาคือเมื่อก่อนนี่ผมว่ามันก็มีความลุกร้ายประมาณนี้เหมือนกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วก็ลมน้อยอะไรเงี้ยฝนไม่ตกเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ว่าเมื่อก่อนไม่รู้ไม่มีตัวเลขไงมีตัวเลขซึ่งถูกบ้างผิดบ้างซึ่งเขากำลังเถียงอยู่นะบางทีนะเรื่องมาตรวัดต่างๆเนี่ยว่าตัวเลขนี่มันถูกต้องไหมนะแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราจะพูดถึงแล้วมันก็จะยาวนะครับไทยมีมาตรการนะครับก็คือที่ผ่านมาแล้วนี่อย่างเราเห็นในกรุงเทพเนี่ยปิดโรงเรียนไปวันหนึ่งนะเพิ่งปิดโรงเรียนไปซึ่งก็เขาเรียกว่าช่วยลดปริมาณรถบนท้องถนนอ๋อก็คือผู้ปกครองไม่ต้องขับรถมาส่งคือเขาวิเคราะห์ว่าปัญหา PM 2.5 เนี่ย 70% ในกรุงเทพนะมาจากรถดีเซลเก่าเอานะครับโอเคก็เรื่องรถติดเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็พยายามแก้ครับอันแรกก็คือหยุดลงในไปวันหนึ่งวันเดียวนะครับแล้วก็มีมาตรการซึ่งตอนนี้ยังอยู่ก็คือการเหลื่อมเวลาทำงานของของพวกกทมพวกกรุงเทพมหานครจาก8โมงถึง4โมงเย็นก็เป็น10โมงถึง6โมงอะไรเงี้ยซึ่งดีต่อเราเพราะว่าดีต่อเราใช่เพราะว่ารถไม่ติดเช้ารถไม่ติดนะครับอยากให้อันนี้อยากให้ทำต่อไปคือฝุ่นก็คงลดลงแล้วก็ทำให้ชาวรถไม่ติดด้วยช่วยได้ช่วยได้ทีนี้ล่าสุดเลยก็คือมีมาตรการของครม.ออกมา12มาตรการนะครับอันหนึ่งก็คือขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพนะครับจากวงแหวนรัชดาภิเษกเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษกก็คือเพิ่มวงมันขึ้นมานะครับห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพนะครับในวันขี้นะฮะวันขี้นะห้ามเข้านะครับ2เดือนคือมกราคมกับกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคันเพิ่มชุดตรวจเป็น50ชุดนะครับใน50เขตกรุงเทพมีการตรวจสอบควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกนะครับคือถ้าเจอปั๊บเขาจะมีคำสั่งห้ามใช้รถให้มันจริงเถอะนะเขาเรียกว่าเข้มงวดเข้มงวดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรถอีกอันคือรถราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไอ้กรรมฐานไม่เกิน10 ppm เนี่ยก็คือก็คงหมายถึงไอ้ B20 นี่แหละก็ลดให้มันถูกลงให้มันถูกลงจูงใจให้ใช้บังคับให้คนอยากใช้ว่างั้นเถอะแล้วก็อีกข้อ2ข้อก็เป็นเรื่องขอความร่วมมือเช่นขอความร่วมมือให้ลดการใช้รถส่วนตัวมาทำงานรถของส่วนราชการก็ต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคันนะครับครับแล้วก็มีการสนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถดีเซลที่มีอายุ5ปีขึ้นไปอันนี้ก็คือมาตรการคร่าวๆที่ครม.เพิ่งออกมาล่าสุดเลยก็ฟังดูดีนะฟังดูดีคราวนี้มันมีหลายอย่างในนั้นเนี่ยที่ถ้าจะให้ผมได้พูดวิจารณ์นิดหน่อยนะครับก็คือไอ้มาตรการที่บอกว่าจะจำกัดหรือว่ากำจัดรถควันดำเนี่ย ความจริงมันเป็นมาตรการที่ควรจะทำมานานแล้ว และมันจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง นะครับรถเดี๋ยวนี้เนี่ยรถกทม.นี่แหละ นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกรถโดยสารรถบรรทุกหรืออะไรก็ตามที่เป็นของกทม.เนี่ยควันดำทุกคันเอางี้แล้วกัน แล้วผมถามว่า รถพวกนี้เนี่ยมันผ่านออกมาวิ่งได้ไง ตอนนี้บอกไปตรวจควันดำแล้วก็มีมาตรการก็คือไปติดป้ายบนทางด่วนนะใครเห็นรถมีควันดำช่วยโทรบอกหมายเลขนี้ด้วยมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะไม่ให้มีรถควันดำวิ่งอันนี้เป็นมาตรการที่ต้องทำโดยรัฐไม่ใช่มาบอกประชาชนเราก็ต้องไปถ่ายรูปไปจดทะเบียนโทรหามันไม่ใช่อ่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำและเอาละมาตรการที่บอกว่าไปตรวจไอ้ควันดำเนี่ยทำเป็นประจำเลยสิแล้วรถคันไหนยังดำอยู่เนี่ยก็ประทับตราไม่ให้วิ่งไอ้เหล่านี้เป็นต้น
ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะถูกแก้โดยไม่ถูกจุดนะครับยังรถสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะรถดีเซลหรือเบนซินก็ตามเนี่ยไอ้มาตรการที่เครื่องยนต์ต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันกำจัดมลพิษเนี่ยไปเยอะมากถ้าเทียบกับตีว่าสัก20ปีที่แล้วนะคุณสยศเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสะอาดขึ้นเยอะเอาละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปจำกัดว่าห้ามรถคู่รถขี้อันนี้หมายถึงมาเป็นเก๋งด้วยนะยุ่งกันใหญ่เลยแล้วพวกเราจะทำไงเราจะใช้อะไรแล้วก็มีป้ายทะเบียน2ใบก็นี่ไงก็คือถ้ามีตังค์ใช่ไหมก็ไปทำป้ายทะเบียน2ใบคู่ใบหนึ่งขี้ใบหนึ่งแล้วก็ขับแยกวันกันคือมาตรการต่างๆนี่นะครับผมว่ามันต้องมองให้ถูกจุดว่าบ้านเราจริงๆควันพิษไอ้ 2.5 PM 2.5 มาจากไหนกันบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยผมบังเอิญผมมีบ้านอยู่เขาใหญ่แล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยผมไปที่บ้านผมเห็นมีการเผาป่ามีการจุดไฟเผาไอ้หญ้านะแล้วก็มันลามขึ้นไปไงพอลามขึ้นไปเนี่ยป่าเนี่ยมันไปอย่างนี้เลยนะไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอผมออกจากบ้านเนี่ยมันขาวไปหมดเลยนะแล้วก็ไอ้ควันขาวเหล่านั้นเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็มากรุงเทพนี่แหละเพราะกรุงเทพมันเป็นชามอ่างไงมันก็วิ่งมานี่แหละเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่จากรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มันคือควันพิษที่เกิดจากการเผาหญ้าเผาอ้อยสารพัดเรื่องเลยแต่นั่นไปหาตัวการลำบากเพราะนั้นเขาหาตัวการง่ายก็คือพวกใช้รถยนต์นี่แหละแต่เอามันไว้ก่อนไม่ว่าถ้าไปจับรถยนต์ควันดำจริงๆเลยไม่ว่ากันแต่ว่าไอ้รถที่ตอนนี้พวกเราเสียภาษีกันแพงๆอยู่เนี่ยเป็นรถที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วควันมันน้อยลงแล้วเพราะตรงนี้ผมว่าแก้ให้ถูกจุดนะไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นไปจำกัดไปขึ้นภาษีเขาไป108,900เสร็จแล้วยังไงเราก็เหนื่อยอ่ะใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ต้นเหตุที่เป็นต้นเหตุหลักเลยก็ไม่รู้แต่เอาละกันไปเหลื่อมเวลาอะไรต่างๆนี่ทำได้ดีของเราเองเราก็เหลื่อมใช่ไหมใช่เราเองทีแรกทำงานตั้งแต่8:30ถึงเท่าไหร่5:30เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มบอกว่าเลือกได้9:00 ถึง 6:00อย่างนี้เป็นต้นผมว่าเนี่ยคือถ้าร่วมมือกันและทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็ทำกันจริงจังนะมันจะได้ผลพูดถึงไฟป่าคุณขวัญเพิ่งกลับจากออสเตรเลียครับเรียกว่าไฟป่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วโอ้โหมันเป็นยังไงมันสร้างมลพิษมากมายขนาดไหนเอาละจะเล่าให้ฟังนะครับคือเรื่องนี้ความจริงผมจองโรงแรมเข้าไปเนี่ยจะไปดูพลุไงไม่ได้จะดูไฟไม่ได้ดูไฟ ผมจองไปตั้งแต่โอ้ครึ่งปีละคราวนี้พอเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกกังวลเหมือนกันก็จะไปยกเลิกโรงแรมบอกยกเลิกไม่ได้แล้วเพราะเราจองไปแล้วเนี่ยคงจะมีคนยกเลิกเยอะนะยังไงคุณก็ต้องมาถ้าไม่มารีบเงินเราก็เอานะยังไงก็ยังไงแล้วก็ไปก็ปรากฏว่าเราก็ไปอยู่ที่ซิดนีย์ที่ซิดนีย์เนี่ยมันเป็นอ่าวแล้วก็ลมพัดอยู่ดีพอสมควรแล้วอากาศเนี่ยเราไปนี่เขาเรียกว่าหน้าร้อนของเขานะแต่อากาศเนี่ยหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเท่าที่เรากลัวนะกลางวันอุณหภูมิประมาณ35พอเย็นตกเย็นมา22 21ครับเช้ามาก็ประมาณเนี่ย22 21ผมถือว่าดีนะแล้วในซิดนีย์เอาละบางช่วงมันจะมีช่วงที่อากาศทึบพอสมควรแต่อีกไม่นานลมก็พัดไปเพราะนั้นอยู่ในซิดนีย์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่วันที่ผมไปดูไอ้บลูเมาเทนไอ้บลูเมาเทนนี่ก็คือไปอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเลยไฟไหม้ห่างไปไม่ถึง100กิโลครับตรงนี้ก็คือระหว่างทางไปเนี่ยเหมือนวิ่งเข้าไปในหมอกเลยเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ได้เอามาด้วยนะจะทำไงไปซื้อดีไหมอะไรเงี้ยครับนี่พอลงไปเที่ยวลงไปเดินนะฮะความรู้สึกเราก็คือเฮ้ยมันหมอกมันเยอะควันมันเยอะนะครับแต่เชื่อไหมผมไม่เห็นนักท่องเที่ยวหรือคนออสเตรเลียสักคนเดียวเลยใช้หน้ากากผมก็ไปถามพวกเขานะว่าเฮ้ยพวกคุณไม่ใส่หน้ากากเลยผมเอาเครื่องวัดไปด้วยไงเครื่องวัดมันบอกว่า153อ่ะ153 ppm เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเขาบังคับไม่ต้องใส่แล้วนะไม่มีใครใส่เลยเขาบอกว่าคนออสเตรเลียชินกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเจออย่างเงี้ยทุกปีแต่ครั้งนี้มันมากหน่อยผมก็เลยต้องทำความนิยมตามเขาไงก็คือไม่สั่งด้วยซึ่งก็กลับมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เอาละมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องถ้าเขาให้ใส่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ใส่เถอะถ้าใส่ได้แต่ตะกี้เราจัดรายการขอถอนมันไม่ไหว
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตใส่นะฮะเอาเลยเอาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากครับคำถามมีอยู่ว่าคาราวาน Spirit 4x4 ครั้งนี้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้ลงไปที่ Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นก็ส่งคำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับหลักฐานการแชร์เข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ